างวัลพิธีกรยอดเยี่ยมได้แก่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดจะเป็นพิธีกรได้ดีที่สุดก็คือการเป็นตัวของตัวเองค่ะรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยมประจำโครงการกบจูเนียร์ปีที่3ก็คือทีมจีทีมโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักสิ่งที่ผมได้คือมันคือเราไปถ่ายเนี่ยเรามีความสุขอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเปิดกล้องผมเกิดมาแค่ครั้งเดียวเกิดมาได้เข้ารอบ24ทีมสุดท้ายเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวก็เลยทำทั้งหมดเนี่ยอย่างเต็มที่ครับรองชนะเลิศอันดับ1คือเศษอาหารในจานข้าวทีมเทโอฟิล์มโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะพวกผมเนี่ยที่ทำกันเนี่ยคือรางวัลได้ไม่ได้ช่างมันแต่อยากจะทำตลอด4ปีที่ผ่านมากบจูเนียร์ได้สร้างปรากฏการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการผลิตสารคดีโทรทัศน์โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้นทั่วประเทศที่3เทโอแอคชั่นจากหลายร้อยโรงเรียนเข้าร่วมเดินทางในเส้นทางสายอาชีพของนักผลิตสารคดีได้เรียนจริงรู้จริงและทำจริงด้วยตนเองในทุกขั้นทุกตอนไม่ต่างจากมืออาชีพจนกระทั่งอวดฝีไม้ลายมือจากการผลิตสารคดีฝีมือเด็กไทยผ่านรายการโทรทัศน์และสื่อต่างๆเทียบเท่ากับมืออาชีพธรรมชาติช่างรังสรรค์ศิลปะได้สวยงามจริงครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆระดับมัธยมสารคดีกบจูเนียร์ได้จุดประกายความฝันสร้างแรงบันดาลใจทำให้เด็กๆค้นพบศักยภาพในตัวเองและพบจุดมุ่งหมายปลายทางในอนาคตรู้ว่าชอบงานสารคดีก็ตั้งแต่ตอนทำกบปี2นะครับเพราะว่าจริงๆด้านอื่นเนี่ยผมลองมาหมดแล้วแต่พอทำไปทำมารู้สึกว่างานสารคดีเนี่ยเหมาะกับผมที่สุดแล้วแล้วก็กบจูเนียร์นี่แหละเป็นตัวที่เปลี่ยนทำให้ผมรู้ตัวเองว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมชอบจะทำและสิ่งที่ผมรักจะทำบอกตัวเองแล้วว่าผมจะเรียนนิเทศอะไรอย่างเงี้ยครับจากเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเล็กๆเมื่อหลายปีก่อนในวันนี้เติบใหญ่กลายเป็นนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศและได้รับคัดเลือกให้เป็นปัญญาชนในคณะและสาขาวิชาที่ผลิตคนทำสื่อมืออาชีพโดยมีความรู้และประสบการณ์ชีวิตจากการผลิตสารคดีเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนชีวิตจริงๆผมฝันว่าผมชอบนิเทศฝันว่าผมชอบถ่ายภาพนิ่งฝันว่าผมชอบถ่ายหนังมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วผมไม่ได้อยากเรียนคณะนิเทศแต่พอเราได้ทำกลุ่มจูเนียร์มันเหมือนเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเฮ้ยถ้าคุณชอบคุณก็ไปเรียนในสิ่งที่คุณชอบไปเลยคือโดยส่วนตัวผมชอบเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็ชวนกันมาครับว่าเฮ้ยลองส่งดูไหมแล้วก็ตอนนั้นส่งไปก็ได้พี่ๆได้ให้โอกาสครับได้เข้ารอบ24ทีมสุดท้ายมันเลยแบบเหมือนเป็นตัวจุดประกายฝันว่าเฮ้ยต้องเข้าด้านนิเทศอะไรเงี้ยครับคือจริงๆที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเนี่ยผมที่ก็เป็นมหาวิทยาลัยในฝันดีกว่าผมอยากจะเรียนที่นี่มากก็เลยวางแผนตั้งแต่อยู่ม.4ตอนอยู่กบจูเนียร์ปี2แล้วว่าเราอยากเรียนที่เนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างก็เลยได้คำตอบว่าเราต้องหาพอร์ตโฟลิโอต้องมีพอร์ตที่ดีๆสักอันนึงที่จะมายื่นที่นี่ได้นะครับก็เลยทำงานกบจูเนียร์อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับพร้อมกับทำเกียรติให้มันไม่น่าเกียจเกินไปเอาทั้งสองอย่างมาผนวกกันแล้วก็ยื่นไปที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งพอที่นี่เห็นว่ามาเป็นเด็กของกบจูเนียร์นี่เขาแทบจะบอกว่าเอ้ยคุณมาเลยดีกว่าเพราะรู้ว่าเด็กที่นี่จริงๆกว่าจะคัดมาได้นี่น่าจะมีคุณภาพพอสมควรเลยครับและเส้นทางการเรียนรู้จากกบจูเนียร์ก็ไม่ใช่เพียงต้นทุนชีวิตที่ทำให้เด็กๆเติบโตมาพร้อมกับทักษะและความสามารถในการผลิตสารคดีโทรทัศน์เท่านั้นแต่ยังให้บทเรียนและประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนที่ทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นเพื่อที่จะเดินทางไปสู่ปลายทางแห่งความฝันรับครั้งแรกเลยก็คือกบจูเนียร์ปี1แต่ว่าปีแรกเนี่ยยังไม่มีประสบการณ์ปี1เนี่ยครับไม่ติดรอบประเทศเลยครับปี2ทำเรื่อง
อ่าวคุ้งกระเบนป่าเฉลยของพ่ออันนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งครับแต่ว่าไม่ได้รางวัลได้รางวัลชมเชยก็โอเคครับไม่เป็นไรพี่สามก็ส่งอีกส่งเรื่องเศษอาหารในจานข้าวเพียงแค่เรากินข้าวให้หมดจานตักให้พอดีรับผิดชอบในพื้นที่เพียงแค่หนึ่งจานของเราก็สามารถลดปัญหาระดับโลกไปได้แล้วล่ะครับผลออกมาก็ได้ที่สองก็คือที่ส่ง3ปีเนี่ย1คือชอบทำงานกับพวกนี้ทำงานกับเพื่อนๆแล้วมีความสุขมันเหมือนกับว่าเราได้อยู่ครอบครัวครอบครัวนึงครอบครัวเล็กๆที่ไปออกกองข้างนอกได้ทำงานร่วมกันถึงแม้มันจะเหนื่อยบางทีเนี่ยเราทำกับมันแล้วสนุกเราก็อยากจะทำต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและนี่ล่ะค่ะคือตู้หรือที่น้องเรียกว่าทีวีนั่นเองค่ะตั้งแต่กบปี2มาจนถึงกบปี3ให้อะไรกับปุ้นเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าสื่อเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเพราะปุ้นเชื่อมาตลอดว่าเมื่อสื่อดีสังคมก็ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสื่อแย่สังคมก็ย่อมแย่ไปด้วยนะคะเชื่อแน่ว่าทุกวันนี้ศิษย์เก่ากบจูเนียร์ทั่วประเทศต่างเติบใหญ่และแยกย้ายเดินทางตามหาความฝันของตนเองโดยมีต้นทุนความรู้และต้นทุนชีวิตที่ได้จากการผลิตสารคดีเป็นส่วนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปในรั้วมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกบจูเนียร์3ปีเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ทำสารคดี3ชิ้นในเมื่อเราเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยคณะนิเทศมหาวิทยาลัยไหนก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เรามีประสบการณ์มีความรู้มากกว่าคนอื่นที่เขาอยากจะเรียนโดยเขาไม่มีพื้นฐานไม่มีประสบการณ์เลยจริงๆแล้วบางทีบางอย่างที่อาจารย์สอนมันเป็นสิ่งที่ผมรู้มาแล้วอาจจะไม่ได้เคยเรียนเป็นบทเรียนแต่ว่ามันเคยเรียนด้วยประสบการณ์จากที่ผ่านมามากกว่าอย่างตัวปุ้นเองเนี่ยได้มาทำกบจูเนียร์ปี2ละค่ะก็ได้เรียนรู้เลยว่าตัวเองอ่ะต้องทำงานแบบนี้แล้วแหละเพราะว่าเป็นงานที่เราชอบโครงการกบจูเนียร์เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะลองทำงานแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางที่จะได้ลองลงมือทำจริงๆแต่โครงการกบจูเนียร์ก็เป็นตัวเปิดโอกาสครับให้พี่หาตัวเองเจอที่พี่ได้ค้นพบตัวเองได้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆคืออะไรครับสำหรับน้องๆนะคะที่กำลังถ่ายทำสารคดีนะคะกบจูเนียร์ปี5อยู่นะคะน้องๆที่เจอปัญหาอุปสรรคใดๆค่ะก็อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะทำออกมาให้ดีที่สุดค่ะเพราะพี่เชื่อว่าน้องๆทำได้ค่ะครับน้องๆนะครับที่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าตัวเองทำสารคดีแล้วชอบจริงหรือเปล่าตัวอย่างอย่างพี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่คิดอยู่เหมือนกันว่าตัวเองชอบทำสารคดีจริงหรือเปล่าไม่มั่นใจในตัวเองในตอนแรกไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะพี่มั่นใจว่าวัยรุ่นนะครับวัยเด็กวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเรียนรู้แต่ถ้าน้องไม่ได้ลองลงมือทำจริงๆน้องจะไม่มีทางรู้เลยครับว่าน้องชอบหรือเปล่าลองลงมือเลยครับส่งผลงานเข้ามาดูและถ้าบังเอิญน้องติดเข้ามาจริงๆพี่มั่นใจครับว่าน้องจะได้รับอะไรมากมายจากโครงการนี้อย่างไปอย่างแน่นอนครับและไม่ว่าวันนี้เด็กๆกบจูเนียร์ปี1ถึงปี4จะเป็นใครอยู่ที่ไหนและในวันข้างหน้าพวกเขาจะเติบโตไปเป็นใครก็ตามในสังคมเชื่อแน่ว่าความรู้ประสบการณ์และทักษะชีวิตที่พวกเขาได้เรียนรู้ก็จะยังเป็นต้นทุนทางปัญญาและต้นทุนชีวิตที่จะติดตามเสริมสร้างให้พวกเขาเติบใหญ่ไปเป็นส่วนหนึ่งของพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตอย่างแน่นอน